ซุปเปอร์เล็กโชว์สปิริตอวยพรทาเครุหลังเตะจนกล้ามเนื้อขาฉีกซุปเปอร์เล็กเกียรติหมู่9แสดงสปิริตด้วยการโพสต์สตอรี่อวยพรให้ทาเครุเซกาวหายจากอาการบาดเจ็บโดยเร็วหลังเตะไม่ยั้งในศึกวัน165หลังจากทาเครุเซกาวะยอดมวยญี่ปุ่นเผยภาพหลังพบแพทย์เพื่อรักษาอาการบาดเจ็บจากไฟพ่ายซุปเปอร์เล็กเกียรติหมู่9ในศึกวัน165ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาปรากฏว่ากล้ามเนื้อต้นขาถึงขั้นฉีกการชกดังกล่าวซุปเปอร์เล็กซึ่งเดินหน้าซ้ายแข้งขวาเข้าต้นขาซ้ายของทาเครุตลอดการชกก่อนเอาชนะคะแนนป้องกันแชมป์คิกบ็อกซิ่งรุ่นฟลายเวทเอาไว้ได้โดยทาเครุที่โดนเตะจนกางเกงขาดและบริเวณต้นขาซ้ายแดงอย่างเห็นได้ชัดล่าสุดซุปเปอร์เล็กเกียรติหมู่9โพสต์สตอรี่ถึงคู่ชกแสดงน้ำใจนักกีฬาแม้ว่าในการแข่งขันจะเน้นเตะจนทาเครุเซกาวะกล้ามเนื้อต้นขาถึงขั้นฉีกโดยเป็นการอวยพรให้หายจากอาการบาดเจ็บโดยเร็วข้อความระบุว่ารักษาตัวเองขอให้หายไวๆนะครับ ธรรมนัส ป้องอธิบดีกรมการข้าวซัดอย่าทำให้คนถูกรังแกเป็นผู้ร้ายท้าเปิดคลิปเต็มธรรมนัสกล่าวป้องลูกน้องกระทรวงเกษตรศาสตร์ขู่สื่ออย่าทำให้คนถูกรังแกเป็นผู้ร้ายซัดคนหิวแสงระวังตายเพราะปากท้าเปิดคลิปต้องปล่อยให้จบเมื่อเวลา 9:30 นวันที่30มกราคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้สัมภาษณ์กรณีมีการพาดพิงที่ปรึกษารัฐมนตรีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการรีดทรัพย์อธิบดีกรมการข้าวว่ากระทรวงเกษตรศาสตร์เป็นผู้เสียหายตนในฐานะผู้บังคับบัญชาและสนิทกับอธิบดีกรมการข้าวรวมถึงภรรยาทุกเรื่องที่ผู้ใต้บังคับบัญชามีปัญหาก็จะมารับทุกข์กับตนตั้งแต่ต้นจนถึงปลายเรื่องตนรับรู้มาตลอดแต่ไม่อยากพูดมากไม่เกิดประโยชน์เพราะจะกลายเป็นการแทรกแซงการทำงานของเจ้าหน้าที่ขอย้ำว่าศาลตั้งต้นในการจับกุมไม่ได้เริ่มจากพนักงานสอบสวนแต่เริ่มจากการมาปรับทุกข์กับตนจึงแนะนำให้ปรึกษาฝ่ายกฎหมายขออย่ามองกระทรวงเกษตรศาสตร์เป็นผู้ร้ายเพราะเป็นผู้ถูกกระทำฝากไปยังสื่อมวลชนและนักร้องเรียนเวลาจะพูดอะไรควรระวังรวมถึงการเปิดคลิปขอให้เปิดให้หมดอย่าโจมตีกระทรวงเกษตรศาสตร์เพราะเราเป็นผู้เสียหายเรื่องนี้อธิบดีกรมการข้าวถูกกระทำในเมื่อลูกน้องถูกกระทำตนจะปล่อยให้เหตุการณ์เลยเถิดไม่ได้เมื่อคุยกันแล้วให้ตัวแทนไปคุยแล้วแต่ไม่จบก็ไม่ต้องคุยกันอย่าไปสงสัยที่ปรึกษาตนเวลาทำอะไรเขาไม่ทำโดยพละการไม่มีใครทำผิดกฎหมายมีแต่จะจัดการกับผู้กระทำผิดกฎหมายเรากำลังช่วยกันปัดกวาดบ้านเมืองให้สะอาดอย่าปล่อยให้มันเลอะเทอะเหมือนที่ผ่านมาเรื่องนี้ตนรายงานนายกรัฐมนตรีมาโดยตลอดสื่อไม่สงสัยหรือทำไมนายกรัฐมนตรีไม่ตอบประเด็นนี้เมื่อถามว่านอกจากกรมการข้าวยังมีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรถูกกระทำในลักษณะเดียวกันใช่หรือไม่ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่าเป็นไปตามที่รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางให้ข้อมูลและไม่ใช่เฉพาะกระทรวงเกษตรศาสตร์ที่ผ่านมาสังคมเกิดความสับสนจากการนำเสนอข่าวที่ผิดประเด็นในหลายๆเรื่องในฐานะผู้บริหารบ้านเมืองต้องกล้านำเสนอในสิ่งที่ถูกต้องต้องกล้าปกป้องลูกน้องตัวเองหากไม่ผิดที่ผ่านมาทุกเรื่องที่ได้รับร้องเรียนตนตั้งคณะกรรมการสอบที่ผ่านมาก็ได้ตั้งคณะกรรมการสอบกรมการข้าวพบว่าไม่มีมูลความผิดกรณีดังกล่าวเกี่ยวข้องกับเงิน 15,000 ล้านบาทยืนยันว่ากระทรวงเกษตรศาสตร์ไม่ได้ใช้เลยแต่นำไปช่วยเหลือชาวนาอยากให้นำเสนอข้อเท็จจริงอย่าเบี่ยงเบนประเด็นให้กระทรวงเกษตรศาสตร์ตกเป็นจำเลยขอให้สื่อนำเสนอให้ถูกต้อง
เวลาไปเปิดคลิปขอให้เปิดคลิปเต็มและตนมีคลิปยาวเพราะตนรู้แต่แรกว่าเกิดอะไรขึ้นและรู้ว่าลูกน้องกำลังถูกรังแกและยืนยันไม่มีการเข้ามาพูดคุยกับตนในประเด็นดังกล่าวแต่อย่างใดทุกวันนี้ตนทำงานแทบจะไม่ได้อยู่ในกระทรวงผู้ที่กล่าวอ้างจะต้องถูกดำเนินคดีทั้งหมดทั้งในเรื่องส่วนตัวนอกจากนี้ตนกำลังตรวจสอบกล้องวงจรปิดภายในกระทรวงเกษตรศาสตร์ว่าไปพบใครไปเพื่ออะไรเมื่อบ้านผมสกปรกผมต้องปัดกวาดเองซึ่งเป็นเรื่องสำคัญฝากถึงบุคคลที่ชอบโหนกระแสหรือหิวแสงขอให้พึงระวังเพราะผมบอกแล้วว่าจะเอาจริงเอาจังกระทรวงเกษตรศาสตร์มีเบ็ดติดรอบเบ็ดตัวไหนที่เอาเหยื่อไปล่อปลาระวังจะตายเพราะปากเมื่อถามว่าวงจรปิดที่จะตรวจสอบจะเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้เมื่อด็อกเตอร์อาจารย์ธรรมนัสกล่าวว่าไม่ใช่เรื่องยากหากไม่มีใครไปไล่ลบข้อมูลหากใครลบข้อมูลโดนตนแน่ผู้ถูกกล่าวหาไปหาใครไปแล้วไปพูดเรื่อยเปื่อยทำให้เสียหายหมดทั้งฝ่ายนิติบัญญัติและกรรมาธิการต่างๆเขาไปรับรู้อะไรกับคุณการนำเสนอข่าวขอให้นำเสนอให้ถูกต้องครบถ้วนไม่เช่นนั้นสื่อเองจะถูกมองว่าเป็นสื่อที่ไร้สาระไม่ยอมนำเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองส่วนที่มีการพาดพิงถึงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรศาสตร์ตนก็ได้ติดตามเช่นกันซึ่งข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าวก็ยังไม่รู้จึงต้องรอการตรวจสอบก่อนและการที่อธิบดีกรมการข้าวและภรรยาลุกขึ้นมาต่อสู้เช่นนี้แสดงว่าเขาถูกลุกลามจนถึงครอบครัวเขาจึงกล้ามาชนซึ่งเขามาปรึกษากับตนตนระบุไว้ว่าถ้าไม่สามารถเจรจากันได้ก็ว่ากันไปให้พังไปข้างแบมไพลินยอมรับตั้งครรภ์ขอสละตำแหน่งมิสแกรนด์ระนอง2024แบมไพลินวงศาแถลงข่าวยอมรับตั้งครรภ์เตรียมตัวเป็นคุณแม่ทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมประกวดได้ขอสละตำแหน่งมิสแกรนด์ระนอง2024เป็นเรื่องที่น่าเสียดายแต่ก็น่ายินดีในเวลาเดียวกันสำหรับนักร้องสาวชื่อดังเบมไพลินผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์ระนอง2024ที่ได้ออกมาประกาศขอสละตำแหน่งมิสแกรนด์ระนอง2024งานนี้ทำเฟ้นนางงามหลายคนถึงกับตกใจและต่างเสียดายไปตามๆกันเพราะเป็นอีกหนึ่งนางงามที่พร้อมทั้งความสวยและความสามารถล่าสุดวันนี้วันที่30มกราคม67เบมไพลินพร้อมด้วยนิติพงษ์แก้วมณีพีดีมิสแกรนด์ระนองแถลงการสละตำแหน่งโดยสาเหตุที่เธอขอสละตำแหน่งมิสแกรนด์ระนอง2024เป็นเพราะเตรียมตัวที่จะเป็นว่าที่คุณแม่ตอนนี้กำลังตั้งท้องมีอีกหนึ่งชีวิตที่จะลืมตาดูโลกซึ่งผู้ที่จะมารับตำแหน่งมิสแกรนด์ระนองคนใหม่คือก๋อมแก๋มณัฐวิการพฤกอมรกุลแบมไพลินยอมรับตั้งครรภ์ขอสละตำแหน่งมิสแกรนด์ระนอง2024จับตาคู่รักว่านฟางเลิกกันแล้วหลังได้ยินคำนี้จากปากฝ่ายหญิงชาวเน็ตแห่จับตาความสัมพันธ์ว่านฟางส่อแววเลิกกันแล้วหลังได้ยินคำนี้จากปากฝ่ายหญิงทำแฟนคลับใจแป้วเรียกว่าก่อนหน้านี้ก็ถูกจับตาความรักมาแล้วครั้งหนึ่งสำหรับคู่รักนักร้องว่านธนกฤตพาณิชวิทย์กับฟางธนันทร นิรสิงห์หรือฟาง FFK หลังคุณน้าของฝ่ายหญิงลงรูปหลานสาวใน IG Story พร้อมติดโสดแล้วจีบได้ข่าวที่เกี่ยวข้องเอายังไงนะแท้แท้ฟางเฟยฟางแก้วโพสต์หลานสาวโสดแล้วจีบได้เพจดังเผยว่านตอบแล้วเลิกฟาง FFK จริงไหมแฟนแห่เชียร์ตามง้อด่วนแต่ล่าสุดกลับมาเป็นประเด็นอีกครั้งเมื่อทางช่องทาง TikTokโกยแนทไทยดรีมแชนแนลได้มีการโพสต์คลิปสัมภาษณ์ในงานแต่งของสาวนัตตี้นันทนัทกับ
แมนณัฐภูมิซึ่งสาวฟางก็ได้เดินทางมาร่วมงานแสดงความยินดีกับทั้งสองคนด้วยรวมทั้งมีการให้สัมภาษณ์งานแต่งงานของตัวเองในอนาคตและสถานะหัวใจในตอนนี้ขอสามคำให้กับสามีในอนาคตฟางใจดีตามใจรักครอบครัวคิดว่าจะแต่งงานตอนอายุเท่าไหร่ฟางถ้าเจอคนที่ใช่ก่อนอายุ40แน่นอนว่าจากคำตอบของสาวฟางทำเอาแฟนๆตกใจกันยกใหญ่กลับมาสงสัยถึงความสัมพันธ์ของทั้งคู่ว่าได้เลิกรากันแล้วหรือไม่คอมเมนต์บางส่วนนี่คิดอยู่ว่าข่าวลืออาจจะเป็นจริงที่ตอนนั้นว่านลงคลิปร้องเพลงกับฟางคือน่าจะลงง้อมากกว่าเพราะฟางก็ไม่ได้ลงอะไรต่อเลยเปอร์เซ็นต์เลิกน่าจะสูงคำตอบฟางแปลกๆไหมฟางกับว่านเลิกกันแล้วเหรอคะเอ้ฟางเลิกกับพี่ว่านแล้วจริงดีฟางตอบแบบคนโสดเลยอะฟางเจอคนที่ใช่เร็วๆนะคะอยากเห็นงานแต่งคู่ระหว่างฟางกับเฟย์งานนี้ความจริงจะเป็นอย่างไรคงต้องรอติดตามทั้งสองฝ่ายคือสาวฟางและหนุ่มว่านออกมาตอบเรื่องนี้ด้วยตัวเอง